ในช่วงของต่างประเทศฮะคุณวารินกับคุณสุทธิดาจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสงครามเขาบอกว่าขยับเข้าไปใกล้การค้าสงครามการค้ามากขึ้นนะฮะระหว่างจีนกับสหรัฐครับเป็นไงบ้างครับครับก็ดูตลาดบ้านเราวันนี้ก็ได้นะครับตลาดหลักทรัพย์ก็ร่วงไปเยอะเหมือนกันจากเหตุผลเรื่องเดียวกันนี่แหละครับรวมถึงก็ต้องจับตาดูแล้วครับว่าอีกเหตุการณ์นึงในพฤษภาคมที่สหรัฐจะเจอกับเกาหลีเหนือนะฮะจะช่วยเรื่องสหรัฐกับจีนได้หรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามนะครับกับคุณบารินและคุณสุธิดานะครับกลับมาติดตามประเด็นข่าวต่างประเทศกันใน World Today นะครับ Hot Today วันนี้อยู่ที่เรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐครับค่ะซึ่งจีนก็ออกมาตอบโต้สหรัฐแล้วนะคะในการประกาศว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าศุลกากรภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ106รายการด้วยกันนะคะครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุในวันนี้ว่าจีนมีแผนที่จะขึ้นภาษีศุลกากรร้อยละ25ต่อสินค้านำเข้าของสหรัฐจำนวน106รายการซึ่งรวมไปถึงถั่วเหลืองรถยนต์และน้ำส้มที่มีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐตีพิมพ์บัญชีสินค้า 1,300 รายการของจีนที่สหรัฐจะขึ้นภาษีศุลกากรร้อยละ25ซึ่งรวมไปถึงโทรทัศน์และรถจักรยานยนต์ที่มีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกันโดยสหรัฐให้เหตุผลว่าเพื่อตอบโต้พฤติกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ยุติธรรมของจีนกระทรวงพาณิชย์จีนระบุได้ว่าสินค้าของสหรัฐที่จีนจะขึ้นภาษีศุลกากรในครั้งนี้จะรวมไปถึงสารเคมีบางชนิดเครื่องบินบางประเภทผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดรถ SUV และรถไฟฟ้าบางประเภทด้วยนอกเหนือจากสินค้าอีกเป็นจำนวนมากโดยจีนจะดำเนินการตามคำประกาศครั้งนี้ทันทีที่สหรัฐดำเนินการขึ้นภาษีกับสินค้า 1,300 รายการจากจีนก่อนหน้านี้จีนประณามและคัดค้านอย่างจริงจังต่อการประกาศจะขึ้นภาษีศุลกากรต่อสินค้านำเข้าจากจีนดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นการคุ้มครองทางการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียวและให้คำมั่นว่าจะตอบโต้พร้อมระบุได้ว่าการเคลื่อนไหวของสหรัฐถือเป็นการละเมิดสิทธิอันชอบธรรมและผลประโยชน์ของจีนอย่างร้ายแรงภายใต้กฎข้อบังคับขององค์การการค้าโลกหรือ WTO แล้วก็ยังคุกคามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมไปถึงความมั่นคงของจีนด้วยการประกาศครั้งนี้ของจีนมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจีนเพิ่งขึ้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากสหรัฐจำนวน128รายการคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมไปถึงไวน์เนื้อสุกรผลไม้และท่อเหล็กเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐประกาศขึ้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าร้อยละ25และอลูมิเนียมอีกร้อยละ10จากจีนซึ่งจีนบอกว่าเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับการค้าโลกอย่างไรก็ตามการประกาศว่าจะขึ้นภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าจากจีนจำนวน 1,300 รายการในครั้งนี้ของสหรัฐจะยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีเพราะว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ2เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมั่นใจนะครับว่าเขาจะสามารถสานความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำรัสเซียได้และยังกล่าวนะครับว่าผู้ที่ไม่ต้องการความสัมพันธ์กับรัสเซียนั้นเป็นผู้ที่โง่เขลาครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวานนี้ระหว่างร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับบรรดาผู้นำในทะเลบอลติกว่าเขาได้ดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับรัสเซียไปแล้วหลายเรื่องรวมถึงเรื่องการขับนักการทูตรัสเซีย60คนซึ่งไม่มีผู้ใดที่แข็งกร้าวกับรัสเซียได้เท่ากับเขาแต่เขายังคิดว่าจะสานความสัมพันธ์ที่ดีมากกับรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้โดยเขาคาดว่าจะมีการเจรจาที่สำคัญเกิดขึ้นซึ่งหากเป็นไปได้ก็จะถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากนายทรัมป์กล่าวว่าตามหลักการแล้วสหรัฐต้องการจะเป็นมิตรที่ดีกับรัสเซียเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกับการเป็นมิตรที่ดีกับจีนและประเทศอื่นๆและจะมีแต่เพียงพวกที่โง่เขลาเท่านั้นที่ไม่อยากเป็นมิตรที่ดีกับรัสเซียนายทรัมป์บอกว่าหากพิจารณาถึงความแข็งแกร่งทางทหารของสหรัฐในขณะนี้ก็ไม่มีคู่ต่อสู้ใดที่จะชนะสหรัฐได้และหากพิจารณาเรื่องการผลิตน้ำมันและก๊าซของสหรัฐแล้วสหรัฐก็กำลังส่งออกทรัพยากรทั้งสองอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่รัสเซียไม่ต้องการ
นายทรัมป์บอกว่าผู้นำของ3ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ย่อมบอกเขาว่านาโต้กำลังได้เงินจำนวนมหาศาลก็เพราะเขาซึ่งนาโต้ไม่เคยมีความแข็งแกร่งเช่นนี้มาก่อนก่อนหน้านี้นายทรัมป์ได้โทรศัพท์เพื่อแสดงความยินดีกับนายปูตินที่ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยและยังหารือที่จะจัดการประชุมสุดยอดระหว่างกันโดยเสนอที่จะให้จัดขึ้นที่ทำเนียบขาวแต่การเตรียมการต้องหยุดชะงักลงจากกรณีการขับนักการทูตของทั้งสองประเทศรวมถึงการปิดสถานกงสุลของกันและกันอีกด้านหนึ่งหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานเมื่อวานนี้ว่านายโรเบิร์ตมุลเลอร์อัยการพิเศษที่สอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559ได้แจ้งต่อนายทรัมป์เมื่อเดือนที่แล้วว่าเขาไม่ได้พิจารณาว่านายทรัมป์เป็นเป้าหมายหลักทางคดีอาญาของการสอบสวนในขณะนี้โดยก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่านายทรัมป์ต้องการที่จะปลดนายมุลเลอร์แต่นายทรัมป์ปฏิเสธเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นข่าวปลอมที่4นายกรัฐมนตรีนาจีปราศักดิ์ของมาเลเซียประกาศนะคะว่าจะขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการเพิ่มอีก 1.6 ล้านคนจะมีผลตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งก็เป็นการประกาศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในมาเลเซียภายในวันที่24สิงหาคมค่ะนายกรัฐมนตรีนาจิปราศักดิ์ของมาเลเซียประกาศว่าจะขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ 1.6 ล้านคนเพิ่มขึ้นอีกมีผลตั้งแต่1กรกฎาคมและจะใช้งบประมาณ 1,460 ล้านริงกิตหรือประมาณ 11,790 ล้านบาทซึ่งเท่ากับว่าข้าราชการจะได้ขึ้นเงินเดือนเพิ่มเติมจากการขึ้นเงินเดือนประจำปีนี้นอกจากนี้รัฐบาลก็จะลดระยะเวลาเลื่อนขั้นให้แก่ข้าราชการฝ่ายปฏิบัติงานจาก13ปีเหลือ10ปีเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ครอบคลุมข้าราชการ 23,006 คนนับตั้งแต่ปีนี้รวมทั้งจะขยายสิทธิการรักษาพยาบาลให้แก่บิดามารดาของพนักงานสัญญาจ้าง 42,867 คนโดยมีผลตั้งแต่1กรกฎาคมนี้อีกทั้งจะขึ้นเงินบำนาญให้ข้าราชการบำนาญอีกร้อยละ1ตั้งแต่1กรกฎาคมถึงสิ้นปีนี้ด้วยจากที่ขึ้นให้แล้วร้อยละ2ตั้งแต่ต้นปีครอบคลุมข้าราชการบำนาญ 800,000 คนซึ่งการประกาศดังกล่าวมีขึ้นก่อนหน้าที่มาเลเซียจะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปภายในวันที่24สิงหาคมนี้อันดับที่3ครับรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของจีนเดินทางเยือนรัสเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารอย่างใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศครับพลเอกเว่ยเฟิงเหอรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของจีนแถลงที่กรุงมอสโกว่าเดินทางเยือนรัสเซียครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงสหรัฐรัสเซียและจีนได้กระชับความสัมพันธ์ทางทหารอย่างใกล้ชิดมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่เขาเลือกรัสเซียเป็นเป้าหมายการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมของจีนก็เพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ขั้นสูงระดับทวิภาคีและความร่วมมือทางทหารอันแข็งแกร่งด้านนายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าการเยือนกรุงมอสโกของพลเอกเว่ยเน้นถึงความสัมพันธ์ขั้นพิเศษระหว่างจีนและรัสเซียอีกทั้งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพสองฝ่ายให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้รัสเซียและจีนได้ร่วมซ้อมรบกันมาหลายครั้งรวมถึงการซ้อมรบในทะเลจีนใต้และการซ้อมรบในแถบบอลติกในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาซึ่งการซ้อมรบในทะเลบอลติกนั้นถือเป็นครั้งแรกของจีนอันดับที่2ค่ะองค์การห้ามอาวุธเคมีเตรียมประชุมฉุกเฉินแล้วก็หารือกรณีที่มีการใช้สารพิษทำลายประสาทกับทางด้านของอดีตสายลับรัสเซียนะคะขณะที่ห้องทดลองของอังกฤษปฏิเสธระบุแหล่งที่มาของสารพิษดังกล่าวค่ะองค์การห้ามอาวุธเคมีหรือ OPCW เตรียมประชุมฉุกเฉินกันวันนี้ที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ตามคำเรียกร้องของรัสเซียเพื่อหารือกรณีการใช้สารพิษทำลายประสาททำร้ายอดีตสายลับรัสเซียและบุตรสาวในอังกฤษโดยรัสเซียต้องการทราบว่าหลักฐานประเภทใดที่อังกฤษมอบให้กับ OPCW รวมไปถึงผู้ที่ OPCW ได้พบและสถานที่ที่จะทำการวิเคราะห์ตัวอย่างสารพิษซึ่งคาดว่า OPCW จะทราบผลจากห้องทดลองของตัวเองภายใน1สัปดาห์ด้านกระทรวงต่างประเทศอังกฤษเรียกการประชุมฉุกเฉินในครั้งนี้ว่าเป็นกลวิธีของการเบี่ยงเบนความสนใจที่มีเจตนาเพื่อบ่อนทำลายการทำงานของ OPCW ในการบรรลุข้อสรุปของการสอบสวนขณะที่หัวหน้า
ห้องทดลองในอังกฤษระบุว่าไม่ได้ยืนยันความถูกต้องของแหล่งที่มาหรือสถานที่ผลิตสารพิษดังกล่าวอย่างชัดเจนโดยได้ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่อรัฐบาลซึ่งได้ใช้แหล่งข้อมูลต่างๆมาประกอบทำข้อสรุปขึ้นเองอันดับที่1ครับผู้นำรัสเซียอิหร่านและตุรกีเตรียมประชุมร่วมกันเพื่อหาทางหยุดรบหยุดการสู้รบในซีเรียที่เข้าสู่ปีที่8นะครับขณะที่ผู้นำสหรัฐระบุว่าต้องการถอนกำลังออกจากซีเรียครับบรรดาผู้นำรัสเซียอิหร่านและตุรกีซึ่งมีบทบาทสำคัญในสงครามกลางเมืองซีเรียหารือแนวทางต่างๆเพื่อยุติสงครามในซีเรียโดยการประชุมที่อังการาของตุรกีผู้นำทั้ง3ประเทศหารือเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของซีเรียและกำลังหารือเรื่องการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในเขตปลอดความรุนแรงทั่วซีเรียซึ่งทำให้เกิดความหวังว่าจะเกิดเสถียรภาพในซีเรียหลังเกิดสงครามกลางเมืองมานาน7ปีคร่าชีวิตผู้คนราว500,000รายประชากรครึ่งประเทศกลายเป็นผู้อพยพด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุภารกิจสำคัญของสหรัฐในซีเรียคือการจำกัดกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ซึ่งเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วและเขาต้องการที่จะนำกองกำลังของสหรัฐกลับประเทศแต่ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางชี้ว่ากองกำลังสหรัฐและกองกำลังผสมควรอยู่ในซีเรียต่อไปเพราะยังมีบางพื้นที่ที่สหรัฐต้องปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้น